สวัสดีครับวันนี้น้องก้าวพาเพื่อนๆมาที่ไหนนะมาที่ฟาร์มปลูกสุกนะครับจังหวัดขอนแก่นว้าวน้องก้าวมาเจอตัวอะไรเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้น่ากลัวจังเลยน่ารักไหม oh, no. ไหนท้องเขาน่ะตรงนั้นเป็นท้องเขาเหรอลูกว้าวนี่คือตัวอะไรก็ไม่รู้ทำมาจากไม้เลยใช่ไหมครับน้องก้าวท้องใหญ่เหรออ้าวดูสิอุ๊ยนักสองไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยท้องเขาใหญ่เขามีนิ้วด้วยนะน้องก้าวเนี่ยนิ้วใหญ่เลย5นิ้วเขามีขาด้วยนี่ทางนี้ก็เป็นทำเป็นขาด้วยว้าวดูสิหน้าเขายิ้มด้วยนะน้องก้าวดูสิเขายิ้มด้วยเขายิ้มให้น้องก้าวใช่ไหมนี่น้องก้าวมาดูข้างหลังสิเขามีผมด้วยนะไปดูผมเขากันนี่ดูน้องสองสิเขามุดไปทางนั้นเลยมุดไปเลยค่ะน้องสองมุดไปแล้วอ่ะข้ามไปทางนู้นเลยไหนดูสิจ๊ะเอไหนดูให้พี่ก้ามุดมาระวังไม้นะคะมาน้องสองมารอตรงนี้มานี่พี่ก้ามาแล้วจ๊ะเอนี่น้องก้าดูสิผมเขาทำมาจากกิ่งไม้นะครับดูสิผมอยากหมดเลยผมหยิกเลยครับเพื่อนๆนี่มาดูสินี่ดูขาข้างนี้สิว้าวใหญ่มากเลยนี่น้องก้าหยิบไปดูสิใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆทำมาจากไม้หมดเลยไปไม่ได้ครับน้องก้าอย่าไปครับมันน้ำอันตรายเด็กไม่ควรไปนี่มาดูชิงช้านี่สิครับนี่น้องก้าขี่ชิงช้าอีกไหมนี่ชิงช้านะครับชิงช้าแบบโบราณให้พี่ออมไปขี่ให้ดูหน่อยสิพี่ออมกล้าขี่ไหมนี่ดูพี่ออมขี่แล้วพี่ออมขี่ชิงช้าโบราณเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วนะครับอุ้ยน้องก้าวมาดูชิงช้ายักษ์ครับเป็นงูมาลายาอุ้ยน้องก้าวมาเจอชิงช้ายักษ์อีกแล้วครับเพื่อนๆอู้สูงมากเลยน้องก้าวขึ้นดูสินี่มาขึ้นอันนึงให้พี่ขึ้นด้วยน้องก้าวมาขึ้นอันนี้แล้วเอาไม่ไงก็ให้พี่ขึ้นอันนี้ก็ได้น้องก้าวขึ้นอันนี้นั่งเร็วนั่งไม่ขึ้นหรอนี่อู้ชิงช้าใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆดูพี่เขาจะขึ้นให้ดูอู้ขี่ได้หลายคนเลยเนี่ยพี่เขาไม่กลัวตกน้ำเลยชิงช้ายักษ์นะคะเพื่อนๆม้านั่งยักษ์ใหญ่มากโยกโยกโยกมีนักการโยกสิโยกโยกโยกนี่น้องก้าวขี่ม้าโยกของจริงนะครับเป็นรูปม้าจริงเลยอู้น่ารักจังฮะโยกสิโยกโยกโยกเดี๋ยวพี่ออมโยกให้อ้าวสบายมากเลยครับเพื่อนๆเฮ้ยอย่าโยกแรงสิเดี๋ยวก็หัวขมำลงวันนี้น้องก้าวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยสวัสดีครับนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้น้องก้าวและน้องสองด้วยนะคะนี่ดูวิวสวยมากเลยนี่น้องก้าวเห็นประตูโดเรมอนไหมน่ะ
นี่ลาไปพร้อมกับวิวธรรมชาติสวยงามดูที่คลองสวยงามมากเลยถ้ามาตอนเย็นอากาศจะดีมากเลยตอนนี้มันร้อนมากเลยครับเพื่อนน้ำก้าขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะครับขยะเพื่อนๆอย่าทิ้งขยะลงน้ำนะคะไม่ดีเลยดูสิขวดน้ำอ่ะไม่สวยงามเลยนะครับน้องก้าอย่าทิ้งขยะลงน้ำแบบนี้นะโอเคต้องเก็บไปทิ้งถังขยะนะคะเพื่อนๆ